เดือนนึงนะครับผมเสียนี้ถือว่าจะหนักเหมือนกันเพราะว่าเสื้อการขายมันก็ดีบางวันก็ดีบางวันก็บ่ดีอะครับเนาะขายได้น้อยทีนี้มาเฉลี่ยดูแล้วว่าเอ๊ะเดือนหนึ่งประหยัดไปถึง 2,500 นะครับปีหนึ่งก็ประหยัดไปประมาณ 30,000 นะครับตั้งโรงไฟฟ้าบ้านแตนนะครับที่เป็นเก็บขยะนะเนาะเปิ้นมาฮับนะครับขยะแล้วก็ลุงก็เอาใส่ถุงดำไว้นะครับวางคานนะฮะก็จะมาเก็บมีรถมาเก็บขยะแล้วก็เอาไปทิ้งที่บ่อขยะที่บ้านแตนนะครับแล้วก็มาจะมาผลิตแก๊สชีวภาพให้หมู่ชาวบ้านได้ใช้นะครับหลังจากที่ได้รับขยะจากชุมชนนะครับเราก็นำขยะเหล่านี้นะครับมาฝังกบตามหลักสุขาภิบาลนะครับมีแก๊สชีวภาพเกิดขึ้นที่นี่นะครับอยู่ที่ 70,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกนะครับมีมีเทนอยู่ข้างในดังนั้นนะครับเราจะไม่สามารถปล่อยแก๊สตัวนี้ทิ้งไปเฉยๆได้เราต้องมีการเผาทิ้งนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางกกพ.นะครับที่เปิดโอกาสให้เราสามารถนำแก๊สตัวนี้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ครับในส่วนของแก๊สภาพที่เหลือนะครับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเราส่งให้ชุมชนนะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทดแทนแก๊สถุงต้มในหมู่บ้านนะครับในส่วนที่เหลือนะครับเราต้องทำการเผาทิ้งนะครับเพื่อลดแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นครับคือเราได้รับการชีวภาพจากสถานีโรงไฟฟ้าบ้านแตนครับเนาะแล้วก็มาเก็บพักไว้ที่2บ่อเนี่ยแล้วก็ใจต่อไปให้กับหมู่บ้าน3หมู่บ้านคือหมู่บ้าน3 5 7นะครับก็โดยผ่านสถานีของเราไปแก๊สชีวภาพนี่ดีครับเพราะว่า1ลดค่าใช้จ่ายให้กับแต่ละบ้านแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายอย่างเปิ้นซื้อเข้าเนาะถุงละ50อ่ะประเดี๋ยวเหลือโลละ40บาทบ่ได้แล้วก็บ้านลุงก็จ่าย2หัวก่อนนะครับนี่ประหยัดไปนักเพราะว่าธรรมดาเดือนนึงเขาก็เสี่ยงไปละ480ถึง500อ่ะประเดี๋ยวนี้เหลือเดือนละ20บาทบ่ได้ครับลดขนาดเพราะอย่างแรกก็คือทําอาหารในครอบครัวเนาะซึ่งพัดซึ่งต้มซึ่งแกงอ่ะซึ่งวันในครอบครัวนะแล้วก็อย่างที่2ก็มาใจกับลูกค้าที่เป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับเพราะว่าลุงทำร้านอาหารตามสั่งเนาะประหยัดมากเลยครับตัวนี้แล้วก็ลุงมีปีหนึ่งหรือว่าเดือนนึงเนี่ยหัวนึงนะครับต่อหัวนะครับต่อหัวนี้นะฮะมันมี4หัวลงเสียค่าธรรมเนียม4หัวนะครับก็เดือนนึง80บาทนะครับ80บาทถือว่าประหยัดครับประหยัดขนาดนะครับเพราะขยะที่เพิ่มสูงต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ500ถึง700ตันหรือเฉลี่ยเดือนละ 20,000 ตันเท่ากับวานสีน้ำเงิน100ตัวซึ่งผลกระทบที่ตามมาคือปัญหาแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำเมื่อความต้องการใช้พลังงานมีมากขึ้นทุกวันโรงขยะที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่คืออีกหนึ่งตัวอย่างในการแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีกกพ.ช่วยรณรงค์ส่งเสริมโดยการเปลี่ยนขยะเน่าเหม็นจากชุมชนที่มีจำนวนมหาศาลให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโรงขยะที่อำเภอฮอดคือพื้นที่ฝังกบขยะของจังหวัดเชียงใหม่แต่เดิมบอกได้เลยว่าจังหวัดเชียงใหม่มีปัญหาเรื่องขยะซึ่งมีปริมาณขยะรวมกันวันละ600ถึง700ตันก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นโรงไฟฟ้ามาก่อนนะแต่เป็นเพียงพื้นที่สำหรับทิ้งขยะเท่านั้นแต่เมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนามากขึ้นเจ้าของพื้นที่จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนานำก๊าซชีวภาพที่เกิดจากบ่อขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าโดยเมื่อขยะถูกฝังกลบอย่างถูกวิธีจะเกิดก๊าซชีวภาพขึ้นจากนั้นจะดูดก๊าซที่ได้ส่งไปตามท่อแล้วกักเก็บไว้ในบอลลูนและนำไปผ่านกระบวนการทำความสะอาดก๊าซเพื่อให้ได้ก๊าซที่สะอาดส่งไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ไม่น้อยโดยเฉพาะการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบ่อฝังกลบขยะถือเป็นการยกระดับการนำของเสียที่ไร้ค่ามาต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นหรอกนะจากกระบวนการที่กล่าวไปทำให้เห็นได้เลยนะว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นักเพราะในความเป็นจริงแล้วขยะ 100% จะมีเนื้อขยะเพียง 10% เท่านั้นที่ต้องนำไปทำลายทิ้งส่วนอีก 90% สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ถ้ามีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกวิธีอีก 10% เราทำให้เป็น 0% คงจะดีกว่าไม่น้อยการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจะทำให้ขยะที่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์มากกว่านี้การคัดแยกขยะอย่างจริงจังเราก็บอกตัวเลยว่ามันคงจะยากแหละแต่ถ้าเราปลูกฝังและร่วมกันเปลี่ยนแปลงแบบนี้สังคมเราคงน่าอยู่ขึ้นมากเลย